เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าพืชพันธุ์แห่งอนาคตในอนาคตอันใกล้โลกได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงพายุที่ไม่เคยมีมาก่อนและภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานทำให้หลายพื้นที่ของโลกไม่สามารถอยู่อาศัยได้พื้นผิวโลกกลายเป็นดินรกร้างเต็มไปด้วยฝุ่นและทรายผู้คนถูกบังคับให้หลบหนีลงไปอาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกหนีจากภัยพิบัติบนผืนดินโลกใต้ดินนั้นแม้จะปลอดภัยแต่ก็แฝงไปด้วยความสิ้นหวังผู้คนใช้ชีวิตในความมืดที่ซ้ำซากมีแต่แสงไฟนีออนไม่มีแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาในเมืองใต้ดินแห่งนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลาเธอเป็นนักวิจัยสาวที่ทำงานในศูนย์พัฒนาพลังงานและทรัพยากรในขณะที่คนรอบข้างต่างเชื่อว่าพื้นผิวโลกไม่มีวันฟื้นฟูได้อีกแล้วมาลากลับมีความหวังลึกๆในใจว่าอาจจะยังมีวิธีที่ช่วยให้โลกนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ความหวังนี้ไม่ใช่มาจากความฝันหรือปาฏิหาริย์เลื่อนลอยแต่มาจากการวิจัยและเทคโนโลยีที่เธอเชื่อมั่นเธอรู้ดีว่าการอยู่เฉยๆรอให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเองก็คงไม่ช่วยอะไรมาลาเริ่มสนใจโปรเจกต์วิจัยเก่าแก่ที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารของศูนย์วิจัยมันเป็นโครงการฟื้นฟูพืชพันธุ์ที่เคยถูกทิ้งร้างเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้รวมถึงการฟื้นฟูดินและน้ำในพื้นที่แห้งแล้งที่ดูเหมือนจะไร้ชีวิตชีวาแม้โปรเจกต์นี้จะถูกลืมเลือนไปแต่มาลารู้สึกว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูโลกได้ด้วยความมุ่งมั่นมาลาจึงตัดสินใจกลับมารื้อฟื้นโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งเธอขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่ยังคงเชื่อมั่นในพลังของวิทยาศาสตร์และค่อยๆรวบรวมทีมเล็กๆที่มีใจมุ่งมั่นเหมือนกันทีมของเธอทำงานอย่างหนักในการปรับปรุงพืชพันธุ์โดยเริ่มจากการทดลองปลูกพืชบางชนิดที่สามารถดูดซับน้ำจากอากาศและสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ได้แต่กระบวนการนี้ไม่ง่ายเลยทุกครั้งที่พวกเขาทดลองปลูกพืชลงบนพื้นผิวโลกการเติบโตของพืชนั้นมักถูกทำลายด้วยสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทั้งพายุทรายและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายครั้งที่มาลาและทีมของเธอเกือบจะยอมแพ้ทั้งการขาดทรัพยากรและแรงกดดันจากเบื้องบนที่มองว่าโครงการนี้เสียเวลาเปล่าแต่มาลาก็ยังไม่ยอมแพ้เธอเชื่อว่าแม้การเปลี่ยนแปลงจะช้าและยากลำบากแต่ทุกความพยายามที่พวกเขาทำกำลังเป็นก้าวเล็กๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหลังจากการทดลองและความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนทีมของมาลาก็พัฒนาพืชพันธุ์ชนิดใหม่ที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายได้สำเร็จพืชชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เพียงแต่เติบโตในที่ดินแห้งแล้งแต่ยังช่วยฟื้นฟูดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มันสามารถดูดซับความชื้นจากอากาศและสามารถสร้างสารอาหารในดินช่วยฟื้นฟูพืชชนิดอื่นให้สามารถเติบโตในพื้นที่นั้นได้เมื่อพวกเขานำพืชชนิดนี้ไปปลูก
ในดินแดนรกร้างพวกเขาเฝ้าดูมันเติบโตอย่างช้าๆทีละน้อยทีละน้อยจากต้นเล็กๆที่ดูเหมือนไร้ค่าพืชชนิดนี้เริ่มอย่างรากและค่อยๆขยายกิ่งก้านออกไปพื้นดินรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนดินที่เคยแห้งแล้งเริ่มฟื้นตัวมีน้ำซึมออกมาจากดินและสภาพแวดล้อมที่เคยเป็นทะเลทรายก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแม้การฟื้นฟูโลกทั้งใบยังต้องใช้เวลายาวนานแต่การค้นพบนี้เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าโลกมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูได้มาลาและทีมของเธอไม่เพียงแค่สร้างพืชพันธุ์ที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติแต่ยังสร้างความหวังใหม่ให้กับผู้คนที่เคยสิ้นหวังไปแล้วแม้จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้แม้ว่าโลกยังคงต้องการการฟื้นฟูอีกมากแต่ความสำเร็จของมาลาและทีมของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษยชาติในการเชื่อมั่นในความหวังที่เป็นไปได้พวกเขาไม่เพียงแต่ฟื้นฟูโลกที่เคยสูญสิ้นไปแต่ยังฟื้นฟูจิตวิญญาณและความเชื่อมั่นของมนุษย์ที่เคยดับลงไปด้วยความหวังที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความฝันหรือความเชื่อแบบเลื่อนลอยแต่เกิดจากความพยายามความมุ่งมั่นและการทำงานอย่างต่อเนื่องแม้การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลานานและต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่หากเรายังคงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและไม่ยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแค่กับธรรมชาติเท่านั้นแต่กับชีวิตของเราทุกคนขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Booktellerนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ